Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทไทเรนต์อาคาร1978จำกัดเช่ารถโทรเลยนะ02-737-8888บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุขาลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสรรค์สังคมไทยโทร1720 www.suphalai.com ช่วงก้าวทันการลงทุนกับบลจ.กสิกรไทยสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101รายการ Money Plus ผลิตรายการโดยบริษัท DC Creation และผมยุทธนากระบวนแสงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับทั้งเสาร์และอาทิตย์บ่าย 3:00 น.เป็นต้นไปเราพบกันที่นี่ทาง FM 101แห่งนี้ครับในช่วงแรกของทางรายการครับในช่วงก้าวทันการลงทุนกับบลจ.กสิกรไทยสนับสนุนโดยบลจ.กสิกรไทย02-673-3888 02-673-3888หรือเว็บไซต์ www.gasikornassets.com นะครับก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับบลจ.กสิกรไทยหรือ K-Assets โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทยได้รับรางวัล Number 1 Brand Thailand 2014ถึง2015ในหมวดธุรกิจกองทุนรวมและเป็นการคว้ารางวัลแบรนด์ยอดนิยมติดต่อกันเป็นสมัยที่2ซึ่งรางวัลนี้จัดโดยนิตยสาร Marketeer ซึ่งเป็นนิตยสารชั้นนำด้านการตลาดของประเทศไทยโดยมีคุณพงษ์พิเชษนานานุกูลกรรมการผู้จัดการบลจ.กสิกรไทยเข้ารับรางวัลนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับนอกจากนั้นครับผู้ลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุน WHAPF ก็เตรียมเฮกันได้เลยนะครับโดยทางบลจ.กสิกรไทยก็เตรียมจะจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า WHA Premium Factory and Warehouse Fund ในอัตรา 0.175 บาทต่อหน่วยสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์58จนถึงวันที่30เมษายน58ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในสมุดจดทะเบียนในเวลาเที่ยงของวันที่19มิถุนายนโดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่29มิถุนายนนี้มูลค่าการจ่ายเงินปันผลรวม 164.34 ล้านบาทนะครับสำหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า WHA Premium Factory and Warehouse Fundจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังนั้นสำหรับผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนในกองนี้ก็สามารถซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ K Assets Contact Center 02673-3888 02673-3888 หรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.gasikornassets.com เชิญได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องบอกว่าตลาดเต็มไปด้วยความผันผวนและก็มีปัจจัยลบหลักๆอย่างน้อย2เรื่องที่มีเข้ามานะครับเรื่องความกังวลเรื่องไวรัสเมอร์สเรื่องการที่ไทยยังไม่ได้รับการยอมรับเรื่องของมาตรฐานการบินจาก ICAO ก็เป็นปัจจัยลบสำคัญทำให้ช่วงท้ายสัปดาห์เนี่ยมีแรงเทขายออกมาในหุ้นกลุ่มการบินกลุ่มโรงพยาบาลและก็กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวด้วยดัชนีลงไป10กว่าจุดเมื่อวันศุกร์นะครับมาถึงช่วงนี้ครับเรามาดูกันว่าแล้วทางเลือกในการลงทุนที่เป็นการลงทุนยังต่างประเทศในลักษณะกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายประเภทและไปลงทุนในหลายประเทศด้วยจะมีความน่าสนใจไหมในภาวะแบบนี้นะครับผมเชิญท่านผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบลจ.กสิกรไทยคุณนาวินอินทรสมบัติให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณนาวินสวัสดีครับสวัสดีครับมองเศรษฐกิจโลกกับตลาดหุ้นโลกในช่วงนี้เนี่ยมองดีหรือว่ามองไม่ค่อยดีครับครับในภาพรวมก็ยังดีนะครับแต่ก็ต้องมีข้อระวังที่ต้องติดตามด้วยครับครับอะไรบ้างที่ต้องระวังในช่วงนี้ครับครับจะมีประเด็นหลักนะครับก็เรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดก็คาดการณ์ว่าน่าจะขึ้นประมาณเดือนกันยาปีนี้ครับกับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของกรีซนะครับครับความเสี่ยงว่าจะสามารถเจรจาและหาข้อตกลงยุติกันได้หรือเปล่าครับงั้นข้อแรกครับเรื่องของความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเมื่อไหร่เนี่ยตอนนี้เห็นว่าผลกระทบก็เริ่มมีบ้างแล้วเหรอครับมีแล้วครับยังไงครับ
ถ้าดูจากภาวะตลาดนะครับทั้งตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดตราสารหนี้เริ่มมีความผันผวนเข้ามาค่อนข้างที่จะแรงนะครับเดือนที่ผ่านมาคาดการณ์ว่าเป็นการปรับพอร์ตของนักลงทุนทั่วโลกนะครับเพราะว่ามองว่าโอกาสที่ดอกเบี้ยจะขึ้นเนี่ยของสหรัฐค่อนข้างจะสูงปรับพอร์ตก่อนเลยใช่ครับไม่ต้องรอว่าสหรัฐจะขึ้นดอกเบี้ยเพราะคาดว่ายังไงยังไงก็ขึ้นอยู่แล้วใช่เพียงแต่ว่าขึ้นช้าขึ้นเร็วเขาปรับพอร์ตยังไงครับสำหรับตราสารหนี้นะครับถ้าดอกเบี้ยขึ้นก็คือนักลงทุนต้องมีการปรับพอร์ตให้ตัวดูเรชั่นเนี่ยลดลงนะครับถ้าเห็นตลาดนะครับค่อนข้างที่จะผันผวนเพราะว่าในเรื่องของตัวกลางในการซื้อขายในตลาดได้ถูกจำกัดลงไปเยอะนะครับจากไครซิสเป็นต้นมาเพราะนั้นเงินต้องมีการที่จะดำเนินการก่อนลงหน้าค่อนข้างนานหมายถึงว่าเงินเนี่ยมีการไหลออกจากตลาดหุ้นประเทศเกิดใหม่เนี่ยไหลออกมายังสหรัฐหรือว่าไหลออกมายังที่อื่นเนี่ยในระหว่างนี้เนี่ยเริ่มมีบ้างแล้วอย่างนั้นหรือเปล่าครับใช่ครับก็ flow ที่ออกจาก emerging markets นี่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็รวมๆแล้วระดับจะใกล้ๆเมื่อตอนปี 2008-2009 ครับครับคือเริ่มไหลออกบ้างแล้วใช่ครับโดยที่ยังไม่ต้องรอผลการขึ้นดอกเบี้ยว่าจะขึ้นกันยายนหรือไม่ถูกต้องครับเพราะเขาคาดการณ์กันแล้วว่าก็คงประมาณนี้แหละก็เลยปรับพอร์ตก่อนเลยเงินบันส่วนก็เลยไหลออกจากตลาดเกิดใหม่นะครับมายังสหรัฐบ้างมายังที่อื่นบ้างถูกต้องไหมครับถูกต้องครับอันนี้ปัจจัยแรกปัจจัยที่2เรื่องกรีซความกังวลที่ว่าเนี่ยมันกังวลว่าปัญหาเนี่ยมันจะลามขนาดไหนหรือเขากังวลตรงจุดไหนมากเป็นพิเศษครับคุณนาวินก็คงกังวลเรื่องของการที่จะต้องแยกตัวออกนะครับก็อาจจะส่งผลในแง่ของความมั่นใจเพราะว่าจะเป็นประเทศแรกหลังจากการรวมตัวกันมาซึ่งการแยกออกไปเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบให้ประเทศอื่นที่กำลังดำเนินนโยบายในการรัดเข็มขัดแล้วก็ทำการฟื้นตัวเนี่ยอาจจะเห็นตัวอย่างว่ามันมีกรีซที่ทำได้เนี่ยประเทศอื่นอาจจะทำตามอย่างเช่นสเปนเป็นต้นประเทศลูกหนี้อื่นๆใช่ครับถ้าเห็นว่าเจ้าหนี้เนี่ยยอมอารุ่มอร่วยมากๆให้กับกรีซเดี๋ยวลูกหนี้อื่นๆเอาบ้างใช่ครับอันนี้จุดหนึ่งใช่ครับส่วนอีกจุดหนึ่งถ้าเกิดว่ากรีซถูกขับให้ออกจริงๆเนี่ยเขาก็กังวลว่าจะเกิดโดมิโนอาจจะมีประเทศอื่นออกตามด้วยแล้วก็เศรษฐกิจยุโรปโดยรวมจะกระทบใช่ไหมครับใช่ครับนี่คือ2เรื่องหลักๆนะครับครับทีนี้ขยับไปประเด็นที่ว่าเศรษฐกิจโดยรวมของโลกเนี่ยนะครับทางด้านของ World Bank ก็ได้มีการปรับคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกปรับลงมาเหลือ 2.8 แล้วก็มีหลายประเทศนะครับก็ปรับการคาดการณ์ตัวเลขเศรษฐกิจลงมาด้วยรวมทั้งบ้านเราด้วยนะครับทางบลจ.กสิกรไทยเองซึ่งก็ไปลงทุนในตลาดโลกหลายต่อหลายที่เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการลงทุนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วบ้างหรือยังครับคุณนาวินก็มีการปรับนะครับในแง่ของการลงทุนในมุมมองภาพใหญ่ก็คือการหาผลตอบแทนความน่าสนใจในเรื่องของผลตอบแทนกับความเสี่ยงเนี่ยหุ้นเนี่ยน่าจะเป็นตัวเลือกที่มาอันดับแรกหุ้นยังไงหุ้นก็ยังเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดใช่ครับครับส่วนตราสารหนี้ก็คงต้องดูว่าตราสารหนี้เป็นระยะสั้นหรือเป็นระยะยาวแล้วก็ลงทุนในประเทศไหน emerging market หรือประเทศพัฒนาแล้วครับนะครับก็ต้องดูประเด็นเรื่องความเสี่ยงคือทั้งหุ้นและตราสารหนี้ยังน่าสนใจอยู่หรือหุ้นน่าสนใจเยอะขึ้นแล้วตราสารหนี้น่าสนใจน้อยลงครับจริงๆหุ้นน่าสนใจเพราะว่าในเรื่องของอัตราปันผลหรือในเรื่องของตัวอัพไซด์นะครับในหลายประเทศเนี่ยก็ยังมีความน่าสนใจในเรื่องอัตราดอกเบี้ยตราสารหนี้ผมอาจจะมองเป็นภาพรวมว่าค่อนข้างที่เต็มที่แล้วในเรื่องของแวลูนะครับความน่าสนใจน้อยลงหรือเปล่าความน่าสนใจน้อยลงถ้ายกตัวอย่างอย่างตราสารหนี้ของพันธบัตรรัฐบาลในยุโรปหรือของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับอย่างเยอรมันเนี่ยพันธบัตร2ปีนี่ตราดอกเบี้ยติดลบก็เห็นอยู่ว่าจริงๆก็ไม่น่าจะลงนะครับถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าตอนนี้เนี่ยหลักในการลงทุนในตลาดโลกของทางบลจ.กสิกรไทยยังยึดหลักเดิมคือการกระจายความเสี่ยงถูกต้องไหมครับถูกต้องครับกระจายความเสี่ยงในหลายๆประเทศกระจายความเสี่ยงในสินทรัพย์ก็ยังมีทั้งหุ้นและก็ตราสารหนี้เพียงแต่ว่าตราสารหนี้อาจจะลดน้อยลงไปซะหน่อยอย่างนั้นหรือเปล่าครับถูกต้องครับใช่นะงั้นผมขอตัวอย่างกองนี้แล้วกันนะครับเข้าใจว่าเป็นกองนึงที่มีนักลงทุนติดตามอยู่ด้วยนะครับนั่นคือกองที่มีชื่อว่ากอง KGAของบลจ.กสิกรไทยนะครับชื่อเต็มก็คือกองทุนเปิด K Global Allocation ของบลจ.กสิกรไทยต้องให้คุณนาวินช่วยลงลึกซะหน่อยนะครับกองนี้นะครับลงทุนในสินทรัพย์ประเภทไหนบ้างครับเนี่ย Policy ก็คือเป็นกองทุนผสมนะครับก็คือลงทุนในหุ้นแล้วก็ลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลกนะครับโดยสัดส่วนของ Benchmark เนี่ยจะลงหุ้นประมาณ 60% ตราสารหนี้ 40โดยหุ้น 60ตราสารหนี้ 40ใช่ครับโดยที่เน้นน้ำหนักเนี่ยอาจจะไปทางตลาดที่พัฒนาแล้วเป็นหลักนะครับครับถ้าจะไล่ดูก็ตลาดสหรัฐ
ก็จะน้ำหนักเยอะแต่จริงๆคำว่าเยอะเนี่ยไม่ได้เยอะเท่าเบนช์มาร์กจริงๆหุ้นสหรัฐเนี่ยเยอะแต่น้อยกว่าเบนช์มาร์กครับตอนนี้กองทุนให้ความสำคัญในยุโรปและญี่ปุ่นก็มองว่าในเรื่องของอัพไซด์นะครับครับตกลงกองเนี้ยลงทุนในประเทศไหนมากที่สุดครับถ้าโดยสัดส่วนนะครับสหรัฐเยอะสุดสักกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้อยู่ประมาณ28นะครับ28%ลงที่สหรัฐนะครับรองลงมาครับรองลงมายุโรปกับญี่ปุ่นเนี่ยเท่ากันประมาณ 14% ยุโรปกับญี่ปุ่นประมาณ 14% ครับแล้วถัดมาล่ะครับถัดมาก็จะคล้ากันไปที่เหลือนะครับก็คือจะมีสัดส่วนที่ค่อนข้างเล็กละก็กระจายตามประเทศเล็กๆทั่วไปสหรัฐเยอะที่สุดครับรองลงมาเท่ากันคือยุโรปกับญี่ปุ่นนะครับอันนี้คือเทียบกับน้ำหนักของกองนะครับแต่ถ้าเทียบเบนช์มาร์กเนี่ยสหรัฐเขาอันเดอร์เวทอยู่ครับเพราะมองว่ามูลค่าของหุ้นสหรัฐนี่ค่อนข้างเต็มที่แล้วนะครับโอกาสที่จะขึ้นมากกว่านี้เนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยครับครับหลักในการกระจายความเสี่ยงว่าไปประเทศไหนมากหรือประเทศไหนน้อยเนี่ยใช้หลักในการตัดสินใจยังไงครับเนี่ยก็จริงๆก็จะดูในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจนะครับดูเรื่องของปัจจัยสนับสนุนอย่างเช่นยุโรปกับญี่ปุ่นก็จะมีตัวเซ็นทรัลแบงค์ที่ทำ QE ในการสนับสนุนนะครับคือมีนโยบายผ่อนคลายทางการเงินดูในเรื่องของอัตราการทำกำไรของบริษัทที่จะไปลงทุนว่ายังมีอัตราที่ยังสูงอยู่หรือเปล่าครับก็มีการกระจายไปตามมุมมองที่คิดว่าตลาดไหนดีตลาดไหนน่าสนใจตามการเติบโตตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจด้วยอย่างนั้นนะครับครับผมกอง KGA หรือว่ากองทุนเปิด K Global Allocation ของบลจ.กสิกรไทยเป็นประเภท Feeder Fund ใช่ไหมครับเป็นฟีดเดอร์ฟันครับเป็นฟีดเดอร์ฟันก็คือไปลงในกองแม่ที่ต่างประเทศกองเดียวกองเดียวครับกองแม่คือใครครับBlackRock ครับคือกอง Global Allocation ของ BlackRock ใช่ไหมครับครับผมกองแม่เป็นกองที่บริหารจัดการโดย BlackRock นะครับครับผม BlackRock เนี่ยเขาใหญ่ไหมเป็น Asset Manager ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอันดับหนึ่งครับต้องบอกว่าเป็นกองทุนที่ใหญ่ติดอันดับต้นๆของโลกเลยใช่ไหมครับที่หนึ่งเลยครับนะครับและอย่างกองแม่เนี่ยผลงานดีไหมคุณนาวินครับกองนี้ผมบอกหลักๆของกองนี้ก็คือจะเป็นการลงทุนที่เรียกว่าผสมนะครับเพราะนั้นระดับของความเสี่ยงเนี่ยเป้าหมายของผลตอบแทนเนี่ยพยายามจะให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของหุ้นนะครับแต่ผสมตราสารหนี้เข้าไปทำให้ความเสี่ยงรวมของพอร์ตเนี่ยลดลงมาประมาณ1ใน3ของความผันผวนของหุ้นครับเพราะนั้นในระยะยาวแล้วเนี่ยถ้าย้อนหลังนะครับผลตอบแทนเฉลี่ยของกองแม่เนี่ย10ปีย้อนหลังได้ผลตอบแทนประมาณ 6% 10ปีย้อนหลังผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 6% นิดๆครับผมอันนี้คือ10ปีย้อนหลังใช่ไหมครับครับจริงๆกองนี้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ไม่มีเวลาที่ติดตามตลาดนะครับแต่ต้องการผลตอบแทนที่อาจจะสูง คนที่ลงทุนกองนี้ก็คือจะใส่เงินไปเรื่อยๆทุกปีเป้าหมายก็คือใช้เป็นเงินเก็บตอนเกษียณนะครับกองนี้เนี่ยเป็นกองที่ผสมระหว่างหุ้นกับตราสารหนี้ถูกต้องไหมครับใช่ครับเบนช์มาร์กที่ใช้ชี้วัดเนี่ยเราใช้เบนช์มาร์กดัชนีชี้วัดเป็นตัวไหนครับเนี่ยหลักๆก็คือ 60% เนี่ยอิงกับหุ้น 40% อิงกับตราสารหนี้ครับในหุ้นก็จะเป็นอิงกับ S&P 500แล้วก็ FTSE World Index ครับส่วนตราสารหนี้ก็จะเป็น US Treasury Index 5ปีแล้วก็ตราสารหนี้ของพันธบัตรอื่นๆประเทศอื่นๆทั่วโลกผสมกันฮะเปรียบเทียบยากนิดนึงนะเปรียบเทียบยากฮะเพราะมันผสมระหว่างหุ้นกับตราสารหนี้ไงคือมันไม่มีดัชนีรวมตัวไหนไงที่รวมทั้ง2อย่างไว้ด้วยกันครับผมใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อนะครับกองนี้จ่ายปันผลไหมครับของเราเนี่ยเราจ่ายปันผลก็คือประเมินทุกๆควอเตอร์ครับนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ4ครั้งถูกต้องครับแล้วที่ผ่านมาจ่ายปันผลดีขนาดไหนครับสม่ำเสมอขนาดไหนครับก็สำหรับควอเตอร์ล่าสุดเราจ่ายไป 0.3 ต่อหน่วยนะครับสามสิบสตางค์ต่อหน่วยใช่ครับนี่คือไตรมาสล่าสุดนะครับครับสรุปจุดเด่นและจุดที่น่าสนใจของกอง KGA ของบลจ.กสิกรไทยซะหน่อยได้ไหมครับคุณนาวินครับได้ครับจุดเด่นก็คือในสภาวะที่ผันผวนช่วงนี้นะครับผมว่ากองเนี้ยเหมาะมากเพราะว่ากองเนี้ยความผันผวนต่ำนะครับแล้วก็ยังให้โอกาสในการลงทุนในหุ้นที่ให้ผลตอบแทนที่ดีนะครับแล้วก็ถ้าดูประวัติย้อนหลังเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยืนยันได้ว่าผู้บริหารกองทุนเนี่ยมีความสามารถในการที่จะคัดเลือกหาประเทศที่เหมาะสมหลักทรัพย์ที่เหมาะสมนะครับทำหน้าที่เราครบเลยเราเนี่ยต้องมั่นใจว่าเราใส่เงินไปกองนี้เนี่ยเราก็สบายว่าผลตอบแทนยังไงก็น่าจะดีครับครับจุดเด่นมีทั้งหมดกี่ข้อขอว่ากันเป็นข้อๆเลยครับคุณนาวินครับครับในเรื่องของการติดตามข้อมูลนะครับเราไม่ต้องทำตรงนี้นะครับในเรื่องของผลตอบแทนยังไงก็ชนะอัตราเงินฝากแน่นอนแล้วก็ในเรื่องการลงทุนระยะยาวก็คือมั่นใจว่าสามารถให้เงินเนี่ยทำงานไปในระยะยาวได้ครับนี่คือฝั่งจุดเด่นนะครับครับผมเปิดโอกาสให้พูดถึงจุดเด่นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจุดเสี่ยงที่ผู้ลงทุนต้องรู้ก่อนตัดสินใจลงทุนในกอง KGA กองนี้
มีอะไรที่ผู้ลงทุนต้องระวังและต้องรู้ก่อนบ้างครับในเรื่องของการลงทุนในต่างประเทศสภาวะตลาดของต่างประเทศเนี่ยแตกต่างจากสภาวะตลาดของเมืองไทยครับครับอันนี้เป็นปัจจัยแรกนะครับในเรื่องของความผันผวนของกองนะครับครับกองนี้เป็นกองทุนผสมครับก็ความผันผวนจะต่ำกว่ากองทุนหุ้นทั่วไปครับกองนี้ได้ทำประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไว้ด้วยไหมครับคุณอาวินครับถูกต้องครับก็ทำการเฮดจิ้งนะครับของอัตราแลกเปลี่ยนโดยนโยบายก็คือไม่ต่ำกว่า 75% ของกองทุนครับได้ทำประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไว้ไม่น้อยกว่า 75% ของกองทุนนะครับย้ำอีกครั้งนึงกองนี้เหมาะสำหรับนักลงทุนประเภทไหนเหมาะสำหรับใครครับเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนชนะเงินเฟ้อนะครับในอัตราที่ค่อนข้างสเตเบิลนะครับครับคงเส้นคงวาและเป็นการออมเงินในระยะยาวครับกองนี้คิดค่าธรรมเนียมยังไงครับคิดค่าธรรมเนียมจะมีค่าบริหารจัดการกองทุนนะครับแมเนจฟรีอยู่ที่ 1% นะครับต่อปีนะครับต่อปีครับขาเข้าเสียไหมครับจะมีฟรอนต์เอนด์ด้วยครับฟรอนต์เอนด์ 1.5 ครับฟรอนต์เอนด์ 1.5 นะครับแล้วก็ค่าบริหารระหว่างทางต่อปีนี้ประมาณ 1% ครับผมแล้วขาขายออกมีไหมครับไม่มีครับกองนี้เป็นกองทุนเปิดใช่ไหมครับกองเปิดครับการซื้อการขายทำยังไงช่วงเวลาไหนได้บ้างครับเนี่ยในเวลาทำการปกติของบลจ.นะครับขั้นต่ำ 5,000 บาทลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาทนะครับซื้อได้ทุกวันได้ทุกวันครับและตอนขายล่ะครับก็ได้ทุกวันไม่ใช่เป็นวันหยุดของกองทุนหรือวันหยุดของบลจ.ครับครับขายวันนี้อีกกี่วันได้สตางค์ครับทีบวก4ครับทีบวก4นะครับขายวันนี้อีก4วันได้สตางค์นะครับนี่คือกอง KGA นะครับกองทุนเปิด K Global Allocation จากบลจ.กสิกรไทยถ้าสนใจกองนี้หรือว่ากองอื่นของบลจ.กสิกรไทยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไหนยังไงบ้างครับโทรมาที่เบอร์026733888ได้เลยครับ026733888 026733888 รหรือเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ www.gasikornassets.com นะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับคุณนาวินครับครับผมสวัสดีครับครับครับคุณนาวินอินทรสมบัติผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบลจ.กสิกรไทยมาคุยให้ฟังนะครับถึงภาวะการลงทุนในช่วงนี้แล้วก็มีกรณีศึกษาของกองทุนเปิด K Global Allocation หรือ KGA จากบลจ.กสิกรไทยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจที่มีมาฝากกันนะครับก็เลยเอาเรื่องที่คุณนาวินเล่าให้ฟังมาตั้งเป็นคำถามร่วมกิจกรรมกับเราในวันนี้ซะเลยดีไหมครับคุณผู้ฟังพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วฟังให้ดีนะครับคำถามถามว่ากองทุน KGA จากบลจ.กสิกรไทยกองทุน KGA จากบลจ.กสิกรไทยหรือกองทุนเปิด K Global Allocation เป็นกองทุนประเภทใดระหว่างข้อ1กองทุนหุ้น 100% คือลงทุนในหุ้นทั้งหมดเลยข้อ1กองทุนหุ้น 100% ก็คือลงทุนหุ้นทั้งหมดเลยหรือข้อ2เป็นกองผสมครับหรือข้อ2เป็นกองผสมครับผสมในสินทรัพย์หลายประเภทคำถามถามว่ากองทุน KGA หรือกองทุนเปิด K Global Allocation ของบลจ.กสิกรไทยเป็นกองทุนประเภทใดระวังข้อ1กองทุนหุ้น 100% ข้อ1กองทุนหุ้น 100% หรือข้อ2เป็นกองผสมหรือข้อ2เป็นกองผสมผสมในสินทรัพย์หลายประเภทแล้วก็หลายประเทศด้วยนะครับถ้าทราบคำตอบด่วนนะครับโอเพ่นสำหรับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับ KGA ของบลจ.กสิกรไทยเป็นกองทุนประเภทใดระหว่างข้อ1เป็นกองทุนหุ้น 100% หรือข้อ2เป็นกองผสมครับผสมในสินทรัพย์หลายประเภทและลงทุนหลายประเทศด้วยถ้าทราบคำตอบด่วนเลยครับ0819849735 0819849735วิธีที่2ครับผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราคือคำว่า moneyplusMoneyPlus MoneyPlus ติดกันตรงตัวตอบข้อ1ถ้าคิดว่าเป็นกองหุ้น 100% ตอบข้อ2ถ้าคิดว่าเป็นกองผสมนะครับตามด้วยชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของท่านลุ้น8รางวัลดังต่อไปนี้ครับรางวัลที่1ถึง5เป็นกระเป๋าอเนกประสงค์สุดเท่จาก K Access จำนวน5รางวัลรางวัลที่6รางวัลที่7เป็นหนังสือน่าอ่านมากครับจากสำนักพิมพ์ C1 เรื่องลงทุนเจ๋งไม่มีเจ๊งนะครับเป็นแนวทางการลงทุนในหุ้นแบบผสมผสานที่นักลงทุนต้องรู้เลยส่วนรางวัลที่8ครับเป็นหนังสือขายดีอีกเล่มหนึ่งจากสำนักพิมพ์ติ๊งบิยอนครับเรื่องรวยได้จริงด้วยสิ่งที่เรียกว่าเงินเดือนครับเปลี่ยนสถานะจากมนุษย์เงินเดือนธรรมดาเป็นมนุษย์เงินเดือนที่มั่งคั่งตั้งแต่วันนี้ลบคำสบประมาทที่ว่าพนักงานกินเงินเดือนไม่มีวันรวย
นี่คือ8รางวัลให้ลุ้นกันในวันนี้แหละครับคำถามถามว่ากองทุนเปิด K Global Allocation ของบลจ.กสิกรไทยเป็นกองทุนประเภทใดระหว่างข้อ1เป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้น 100% หรือข้อ2เป็นกองผสมครับผสมในสินทรัพย์หลายประเภทถ้าทราบคำตอบย้ำนะครับ0819849735 0819849735หรือวิธีที่2ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราก็คือคำว่า Money Plus M-O-N-E-Y P-L-U-S Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับเชิญได้เลยทั้งท่านที่เป็นสมาชิกและยังไม่ได้เป็นสมาชิกรายการลุ้น8รางวัลประจำวันนี้นะครับเอาละครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงที่2ของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับช่วงก้าวทันการลงทุนกับบลจ.กสิกรไทย Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทไทเรนต์อาคาร1978จำกัดเช่ารถโทรเลยนะ02-737-8888บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสรรค์สังคมไทยโทร1720 www.suphalai.com